สวัสดีครับเราก็อยู่ในเกม Jurassic World The Game กันอีกครั้งนะครับสำหรับวันนี้หลีกล่าเจ้าออดิโทเชลัสก็จะจบแล้วนะตอนนี้ก็เหลือเวลาไม่มากแล้วนะครับใครยังไต่อันดับไม่ถึงก็รีบตีด้วยแล้วกันนะครับพี่ก็ไปไต่อันดับไม่ถึงอันดับ1แน่นอนโอเคเดี๋ยวก็เราก็จะเอาเท่าที่ได้แล้วกันเนาะโอเคเดี๋ยววันนี้ไปตีสัก3รอบรอบแรกจะใช้ตัวอะไรดีรอบนี้นี่เลยเจ้านกทาเปเลย3ตัวลงลวดรอบเดียวมาดูสิจะได้ไหมอย่าเจอกินพืชนะอย่าเจอกินพืชโอ้โหกินพืช2ตัวโอ้โหอะเราชาร์จก่อนได้พอได้อยู่ของเขา2แต้มแล้วตีไหมไม่ตีไม่ตีเราก็ขอชาร์จเลยมาขอป้องกัน2เยี่ยมยังคงมี2แต้มอยู่แล้วตีไหมยังไงแต้มนี้ไม่ตีนะครับโอเคเราก็ขอชาร์จ4โจมตี2ไปเลยเข้า1แต้มตอดนิดนึงมาตอนนี้เข้า4แต้มแล้วนะถ้าตีขอให้ตีให้หมดยังไงยังไงตีมา4นะครับแต้มหมดโอเคถ้าเปตัวแรกเราไปนอนแล้วตัวที่2ลงสนามมาก็ต้องตีเลยต้อง4แต้มอ่ะเนี่ยแล้วก็ป้องกันไว้หน่อยชาร์จไป4แต้มไปนอนซะเรียบร้อยเจ้าเล็บยาว4แต้มตีมา4มาสี่ไหมยังไงไม่ตีเลยเหรอเราก็ต้องชาร์จ4โจมตี2ไปโอ้โหไม่เข้าเลยเขาเก็บไปชาร์จนะครับชาร์จ2แต้มกลายเป็น6แล้วตีมา6นะเยี่ยมเขาตีมา6นะครับนอนไปไม่เป็นไรถ้าเปตัวที่2นอนไปแล้วตัวสุดท้ายของเราลงมาก็ต้องจัด4แต้มแล้วก็ต้องป้องกัน1ก็พอนะแล้วก็ชาร์จไป4แต้มไปนอนซะเจ้ากีก้าเจน2มี4แล้วไม่ตีเลยโอเคไม่เป็นไรเราแต้มพออยู่แล้วก็ใส่เลย7แต้มถ้าไม่ตายทาเป้เข้า5บินไปฟับ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 เรียบร้อยโอเคครับก็ชนะไปนะครับในรอบแรกใช้นกทาเปล้วนๆเลย3ตัวเอาชนะมาได้เจอตัวกินพืชด้วยนะ 2,343 คะแนนนะครับอันดับ22รับของรางวัลได้ DNA ม่วง200อ่ะรอบ2อย่างนี้ก็จัดนี่เลยดีเมโทคานัส3ตัวไปเลยมาดูสิอย่าเจอครึ่งบกครึ่งน้ำอย่านะโอ้โหเจอ2ตัวเลยเฮ้ยโอ้โหเดี๋ยวเราต้องป้องกันก่อนนะเนี่ย
โอ้โหเอามี2แต้มจะชนะมั้ยเนี่ยรอบนี้เฮ้ยเจอครึ่งบกครึ่งน้ํา2ตัวเลยเหรออ่ะแล้วเขาก็ตีมา2นะครับเข้าเราแค่1เดี๋ยวเราต้องป้องกันชาร์จไป2แต้มตีมาตีมาตีมาแค่1ด้วยเหลือ1ตอนนี้เรามี4แล้วเราก็ขอชาร์จหมดเลยเขาก็มี4แต้มเหมือนกันตีให้หมดนะถ้าตีอ่ะตีมาหมด4เยี่ยมไม่เป็นไรนอนไปเจ้าดิเมโทคานัทตัวที่2ลงสนามมาก็ต้องจัดเลย2แต้มแล้วก็ต้องป้องกัน3ชาร์จ3ไป2แต้มไปนอนก่อนนอนไปก่อนตัวแรกเอาล่ะของจริงเริ่มแล้วตัวที่2มี4ขอให้ตีเหอะตีแล้วตีให้หมดด้วยนะ4ตีมาหมด4นะครับเข้าเราแค่1โอเคอย่างนี้เราก็จัดเลยแล้วก็ชาร์จไป3แต้มไปนอนซะเรียบร้อยเจ้าดิโปของเขามี4มาตอนนี้ชนะแน่นอนตีมาเถอะเท่าไหร่ก็ตีมาอ้าวไม่ตีนะครับเดี๋ยวเราก็ใส่เลย8แต้มไปเข้า7คำรามแล้วก็วิ่งไปปับปับเรียบร้อยชนะไปนะครับนี่ดิเมโทคานัท3ตัวล้วนพลิกเกมมาชนะได้2373คะแนนนะครับอันดับ21โอเครับของรางวัลจะได้เยี่ยมได้ดินเอม่วง 1,000 โอเครอบที่3เอาไปรอบสุดท้ายแล้วกันนะรอบที่3นี้อย่างนี้ก็ต้องจัดโมโน3ตัวไปเลยมาดูสิอย่าเจอกินเนื้ออย่าเชียวนะเอาละงานนี้งานง่ายแล้วนก2ตัวแหละสบายๆเลยรอบนี้เราชาร์จก่อนได้เลยโอ้รอบนี้ชิลของเขามี2 2ตัวเอ้ยมี2แต้มแล้วตีมา2โอเคสบายสบายเดี๋ยวเราก็ตีเลยไป2แต้มชิลชิวสิวๆเนี่ยนะครับรอบนี้เหลือแต่นกแล้วนะแพ้ทางเราล้วนๆเลย2แต้มแล้วตีมา2ยังไม่นอนด้วยเดี๋ยวแล้วก็สวนเลยปึ๊บปึ๊บแล้วก็ชาร์จไป3แต้มไปนอนซะเรียบร้อยแป๊บแป๊บตัวสุดท้ายของเขาแล้วนะยังเป็นคงนกอยู่นะ3แต้มตีมา2นะเขาจะเหลือ1ตีมา2ไม่เป็นไรโมโนตัวแรกเราไปนอนไปก็จัดการเลยแล้วกันเนาะไม่ต้องใช้ท่าไม่ตายแล้ว5แต้มใส่ไปสบายสบาย4ปังเรียบร้อยชนะไปนะครับในรอบที่3สบายสบายเลยรอบนี้ไม่เหมือน2รอบแรกเลยโอ้โห 2,404 คะแนนนะครับอันดับเลื่อนเป็นอันดับ19นะครับโอเครับของรางวัลเอาแจ๋วๆหน่อยโอ้โหดินเอม่วงนิดเดียวรับภารกิจรายวัน
อนนี้พี่ก็อยู่อันดับ19นะ 2,404 คะแนนนะครับโอเคเดี๋ยวใกล้ๆจบลีกเรามาเจอกันอีกทีละกันเนาะอ่ะก็กลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับตอนนี้ก็เหลือเวลา2นาทีไม่ถึงแล้วเนี่ยพี่ก็ล่วงมาเป็นอันดับ20นะครับด้วยคะแนนเท่าเดิม 2,404 คะแนนนะครับโอเคได้แน่นอนสำหรับเจ้าออนิโทเชรัตนะครับไปแอบดูอันดับ1เรากันดีกว่านะว่าคะแนนขนาดไหนโอ้โหก็ห่างพี่ประมาณ400แต้มได้นะแล้วอันดับ100ล่ะขนาดไหนห่างจากพี่ 1,200 แต้มได้โอเครอบนี้ก็ชนะได้แบบชิวๆสบายๆนะไม่ได้เป็นอันดับ1นะครับไม่ก็ไม่เป็นไรเนาะเอาแค่ปลดล็อกก็พอนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูของรางวัลกันดีกว่ารอบนี้ได้แบบฟิกเลยนะดีเอ็นม่วงแล้วก็เงินเขียวแล้วก็อาหารได้แบบฟิกๆมาเลยนะครับแล้วก็นี่เลยการ์ดเจ้าออนิโทเชรัตได้มาอีก1ใบนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้พี่ก็เลเวลแม็กไปแล้วนะแต่ตอนนั้นได้มาโดยการใช้ DNA ม่วงซื้อมาเนาะเลเวล40เลยอ่ะโอเคก็แสดงความยินดีกับน้องๆคนที่ได้ด้วยนะครับแล้วก็เช่นเดิมเป็นกำลังใจให้กับน้องๆที่ไม่ได้นะครับก็พยายามสู้ๆปั้นตัวให้เยอะๆนะครับจะได้มีตัวเยอะๆในการลงล่าแต้มลีกเนาะไม่ต้องรอรีตัวนะครับสำหรับพี่ก็มีตัวค่อนข้างจะเยอะมันก็เลยล่าแต้มลีกค่อนข้างจะง่ายนะครับโอเคตอนนี้ก็ใกล้หมดเวลาเต็มที่แล้วก็เหลือเวลา10 9 8 7 6 5 4 3 2 1หมดเวลาแล้วครับไปเปิดซองกันดีกว่านี่ผู้สีม่วงนะครับเปิดซองกันเลยได้ของแบบฟิกๆ DNA ม่วงเงินเขียวอาหารแล้วก็การ์ดเจ้าออนิโทเชรัตนะครับดีเจนเดอรี่ระดับ2เนาะแต้ม JW 1,300 นะครับแล้วก็ปลดล็อกด้วยโอเคตอนนี้พี่ได้ปลดล็อกเจ้าตัวนี้แล้วนะก่อนหน้านี้ไม่ได้ปลดล็อกนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้ค่าสเตตัสของเขานี่พี่ว่าใช้ได้เลยนะเอาเป็นทั้งได้ตัวแทงแล้วก็โจมตีได้พลังมันพอสมส่วนอยู่เหมือนกันเนาะพี่ก็ใช้บ่อยนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้ตอนที่เป็นเลเวล40โอเคเดี๋ยวเราพาไปดูหลีกหน้านะเจ้านิโทโอเคเดี๋ยวพาไปดูเจ้าออนิโทเชรัตในส่วนของพี่นี่ตัวนี้โอเคนี่ก็คือร่างเลเวลแม็กของเขาเลยนะส่วนไงใช้ค่อนข้างจะบ่อยนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้ของพี่เนาะโอเคสำหรับหลีกนี้ก็จบสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพี่ก็อยู่ในอันดับของโลเพชรเนาะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับถ้าชอบยังไงก็กดถูกใจกดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ